การขึ้นครองราชของพระเจ้าเอกทัตนะครับก่อนอื่นผมจะขอย้อนกลับไปนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าที่มีสิทธิ์ในราชสมบัติ3พระองค์ดังต่อไปนี้ครับผมพระองค์แรกนะครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐ์สุริยวงศ์นะครับกรมพระราชวังบวรฐานมงคลนะครับเป็นตัวเต็งเลยนะครับที่สืบราชสมบัติพระองค์มีพระปรีชาสามารถในการรบและการกวีนะครับนับเป็นกวีเอกแห่งปลายกรุงศรีอยุธยาอีกพระองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับผมมาคือพระราชโอรสพระองค์รองที่เกิดจากพระพันมสาน้อยนะครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าเอกทัตกรมคุณอนุรักษ์มนตรีครับและพระราชโอรสพระองค์เบรกพระนามว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อกรมขุนพรพินิจครับผมแต่แล้วนะครับมีเหตุไม่คาดคิดนะครับก็คือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรกรมพระราชวังบวรฐานมงคลนะครับโดนพระราชอาญาเรื่องคบชู้กับพระอัครเมสีฝ่ายซ้ายของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับและโดนพระราชอาญาจนสวรรคตในปีพ.ศ.2298ครับแต่แล้วพอสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรสิ้นพระชนม์พระราชโอรสผู้มีสิทธิ์ในราชสมบัติต่อมาก็คือเจ้าฟ้าเอกทัตนะครับผมแต่ทว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงปรารถนาที่จะยกราชสมบัติแก่พระโอรสพระองค์เล็กนะครับก็คือเจ้าฟ้าอุทุมพรนะครับกรมขุนพรพินิจและรับสั่งให้เจ้าฟ้าเอกทัตออกผนวดครับและในปีพ.ศ.2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็สถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรฐานมงคลนะครับเจ้าวังหน้าครับและหลังจากนั้นประมาณไม่นานนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็สวรรคตลงเจ้าฟ้าอุทุมพรจึงได้ขึ้นครองราชสมบัตินะครับพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรราชาครับหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตและพระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชได้ไม่นานเจ้าฟ้าเอกทัตก็ลาผนวดและทวงคืนราชสมบัติจากพระอนุชาธิราชครับหลังจากนั้นพระเจ้าอุทุมพรก็สละราชสมบัติและถวายราชสมบัติแก่พระเชษฐาและพระองค์ก็เสด็จลาผนวดหลังจากนั้นนะครับพ.ศ.2303พระเจ้าลองพญาได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตจึงขอให้คุณหลวงหาวัดลาผนวดมาบัญชาการรบครับผมแต่แล้วพระเจ้าลองพญาก็สวรรคตกระทันหันพม่าจึงยกทัพกลับไปและคุณหลวงหาวัดเสด็จกลับไปบวชอีกครั้งครับและแล้วในปีพ.ศ.2308พระเจ้ามังระยกทัพมาตีอาณาจักรอยุธยาอีกครั้งโดยสั่งกองทัพมาทั้งสองทางนะครับก็คือทางเหนือมีเดเมียวสิงหบดีเป็นแม่ทัพและทางใต้มีมังมหานรทาเป็นแม่ทัพครับกองทัพพม่าล้อมอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลาถึง14เดือนครับจึงเข้าพระนครได้โดยการเผาร่างกำแพงพระนครในวันที่7เมษายน2310นะครับและการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นี้เป็นการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาที่มีระยะเวลายาวนานถึง417ปีครับและการสวรรคตของพระเจ้าเอกทัตมีหลายข้อสันนิษฐานนะครับและผมจะรวบรวมมาดังต่อไปนี้ครับผม1นะครับก็คือในหลักฐานของคนไทยส่วนใหญ่นะครับบันทึกไว้ว่าพระองค์เสด็จสวรรคตจากการอดพระกายหารเป็นเวลานานถึง10วันหลังจากที่เสด็จหนีไปซ่อนตัวที่ป่าบ้านจิกใกล้วัดสังฆาวาสครับผม2นะครับก็คือพงศาวดารพม่าระบุไว้ว่าเกิดความสับสนระหว่างการหลบหนีนะครับในเหตุการณ์กรุงแตกจึงถูกปืนใหญ่ยิงจนสวรรคตที่ประตูท้ายวังครับ3นะครับก็คือส่วนคำให้การของเอนโทนีโกยาตันนะครับเมื่อวันที่26เมษายนพ.ศ. 2311ครับมีว่ากษัตริย์องค์ที่สูงวัยถูกลอบปรงพระชนด้วยชาวสยามเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ก็พระองค์ทรงวางยาพิษพระองค์เองนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมครับ